นี้พวกหลานสมองนี้นายครูจะพาพวกหลานมาเฮียนวิสาภาษาลาวบทที่15ต่ออีกเท่านึงเนาะให้พวกหลานเอาปื้มแบบเฮียนภาษาลาวขึ้นมาพร้อมกับสอดำเด้อแล้วเปิดไปหน้าที่127เนาะพวกหลานเนาะนี่นาที127 127นี่เนาะพวกหลานมาเบิ่งข้อที่5เด้อเนาะมาเบิ่งข้อที่5นำนายครูนี่เนาะนายครูจะให้พวกหลานเนาะซอกเบิ่งเนาะซอกเบิ่งแล้วออกเสียงพยัญชนะตัวผอตัวฝอนี่ให้ถูกต้องเด้อพวกหลานเด้อเนาะมาเบิ่งแถวที่1เนาะมาเบิ่งแถวที่1นี่เนาะนายครูจะให้พวกหลานนี่ขีดวงมนอ้อมเอาพยัญชนะตัวผออยู่ใส่พยัญชนะตัวผอเนาะถ้าพวกหลานเห็นพยัญชนะตัวผออยู่ใส่แล้วให้พวกหลานนี่เอาสอดำขีดวงมนอ้อมเอาแล้วออกเสียงให้ถูกเด้อแล้วบัดนี้มาเบิ่งแถวต่อมาบัดนี้แถวต่อมาแมนนายครูจะให้พวกหลานนี่ขีดวงมนอ้อมเอาพยัญชนะตัวฝอเนาะพวกหลานเห็นตัวฝออยู่ใส่แล้วให้เอาสอดำนี่ขีดวงมนอ้อมเอาเนาะพร้อมแล้วแล้วออกเสียงให้ถูกต้องเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เรามาเบิ่งข้อที่6เนาะนี่นี่เนาะนายครูจะอ่านคำศัพท์นี่ให้ฟังเด้ออันนี้เพิ่นเอิ้นว่าฝออาฝาเนาะฝานี่ฝาเหือนนี่เพิ่นเอิ้นว่าฝาเสื้อผ้าเสื้อผ้าฝาเสื้อผ้าบัดนี้น้องให้พวกหลานเปิดไปหน้าต่อไปบัดนี้นาที128เด้อนาที128นี่เนาะ128นี่เนาะเฮามาเบิ่งข้อที่7นํากันนี่เห็นบ่นี่เนาะเฮาจะมาอ่านฟองเสียงและผันเสียงคําศัพท์นํากันเนาะพวกหลานตั้งใจเบิ่งเด้อนายครูจะอ่านให้ฟังก่อนอ่านฟองเสียงและพันเสียงคำศัพท์ฝออาฝาผออาผาโทพาเนาะพาฝออาฝาผออาผาโทพาบัดนี้พวกหลานอ่านเด้อเก่งหลายบัดนี้มาเบิ่งข้อที่8นี่เนาะนายครูจะอ่านคำศัพท์นี่ให้พวกหลานฟังเด้อตั้งใจฟังเด้อผาพาไผไม้ไผ่ผีผู้แผฝาฝ้าเหือเกลือเผือเสืออีกครั้งหนึ่งเนาะผาพาไผไม้ไผ่ผีผู้แผฝาฝ้าเหือเกลือเผือเสือบัดนี้พวกหลานมาอ่านน้ำหลังนายครูเด้อบัดนี้เด้อผาผ้าไผ่ไม้ไผ่ผีผู้แผฝาฝ้าเหือเกลือเผือเสือเก่งหลายตบมือให้ตัวเองแน่ให้พวกหลานนี่ไปแอบอ่านด้วยตนเองอีกเด้อพวกหลานเด้อเนาะแอบอ่านให้ได้หลายๆเทื่อเด้อเนาะออกเสียงให้ถูกตัวใดแม่นตัวผอตัวใดแม่นตัวฝอเนาะออกเสียงให้ถูกเด้อ
สำหรับวิชาภาษาลาวของ